ันด้วยกันครับสอบหนึ่งทดสอบหนึ่งสองสามขอเสียงข้างนอกหน่อยนะครับครับลำดับต่อไปกระผมพามในพิธีก็จะได้ประกอบพิธีบวงสรวงเทพาอารักษ์ตลอดถึงดวงวิญญาณของหลวงปู่มั่นพุทธิทัตโตในที่โอกาสที่จะทำวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกในโอกาสครบ150ปีชาตกาลสมันตานจักวาริสุตรกัจฉันตุเทวตานสัทธมังมุนิรายัสสาสุนันตุสักกโมกดังสักเคกาเมจรูเปกิริสิคารตะเตจันดาเรเควิมานเนทีเปรเทจะคาเมตรุวนาคาหเนเคหวัตุมหิเคเตนภุมมาจยันตุเทวาชรทารวิสเมยักขาคันทัพพนาคานดิทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาธโวเมสุนันตุนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับต่อไปท่านผู้ว่านะครับจะได้โปรยครับดอกไม้
ครับในการประกอบพิธีบวงสรวงก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับลำดับต่อไปก็จะคงเป็นพิธีการด้านในพระโบสถ์ขอเรียนเชิญพิธีกรทำหน้าที่ต่อไปก็เรียนเชิญครับครับกราบนิมนต์เลยนะครับเพื่อจะได้เริ่มประกอบพิธีนะครับกราบนิมนต์ขึ้นบนอาสงเลยนะครับในชั้นบนนะครับส่วนท่านที่มาที่หลังก็จะได้นั่งลำดับลงมานะครับครับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติได้ขึ้นบนที่นั่งรับรองนะครับตามที่ทางสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดเตรียมไว้นะครับกับกราบนิมนต์นะครับกราบนิมนต์พระคุณท่านขึ้นนั่งบนอาสงครับในเบื้องต้นการประกอบพิธีหันหน้ามาทางด้านหน้าก่อนนะครับในช่วงพิธีเจริญพุทธมนต์ถึงจะได้ปรับอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงแรกถ้ามณฑลพิธีพร้อมพระสงฆ์พร้อมแล้วผมก็จะได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับหลังจากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจำอย่างที่นั่งรับรองเจ้าที่จากสำนักงานพระธรรมคุณไวยพจน์อ่อนวรรณะจะได้อาราธนาศีลนะครับองค์ประธานสงฆ์เมตตาให้ศีลหลังจากนั้นประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวราเทวดาในการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์ประธานสงฆ์เจิมเทียนชัยเทียนมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดถวายเทียนชนวนแด่ประธานสงฆ์ประธานสงฆ์จุดเทียนชัยขณะนี้ในช่วงนั้นพระสงฆ์150รูปเจริญพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัยนะครับเจ้าที่ประคมคล้องเจ้าที่ประคมคล้องชัยจบแล้วเจ้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมคุณไวยพจน์อ่อนวรรณะนะครับจะได้อาราธนาพระปริตในลำดับต่อไปพระสงฆ์ที่รับกราบนิมนต์150รูปเจริญพระพุทธมนต์นะครับท่านเจ้าคุณพระราชธรรมโกศลพระฤาษีคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมสุทธีนะครับและคณะสงฆ์ที่เดินทางมาร่วมพิธีนะครับก็คือทางเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอและพระสงฆ์ที่รับกับนิมนต์นะครับถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วก็ขออนุญาตใช้เสียงนี้กับนิมนต์พระคุณท่านอย่างอุโบสถเลยนะครับกับในลำดับนี้ขออนุญาตกราบนมัสการและกราบเรียนขั้นตอนในการประกอบพิธีในลำดับต่อไปดังนี้นะครับเมื่อมณฑลพิธีแห่งนี้พร้อมแล้วลำดับต่อไปก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหลังจากนั้นเจ้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดคุณไวยพจน์อ่อนวรรณะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการจะได้อาราธนาศีลองค์ประธานสงฆ์พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเมตตาให้ศีลผู้ร่วมพิธีพร้อมกันรับศีลในช่วงนี้เพื่อความบริสุทธิ์แห่งการประกอบพิธีของพุทธศาสนิกชนก็จะได้ขออนุญาตเรียนเชิญเชิญชวนทุกท่านได้อาราธนาศีลด้วยเสียงอันดังนะครับและสมาทานศีลด้วยเสียงอันดังเพื่อประกาศไปยัง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยนะครับเมื่อองค์ประธานสงฆ์เมตตาให้ศีลจบแล้วนะครับองค์ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับหลังจากนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมยุทธจะได้เจิมเทียนชัยเทียนมงคลนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีถวายเทียนชนวนแด่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชธรรมโกศลนะครับจะได้จุดเทียนชัยในลำดับต่อไปนะครับนี่คือขั้นตอนของการประกอบพิธีและบัดนี้มณฑลพิธีแห่งนี้พร้อมแล้วนะครับ
ขออนุญาตเรียนเชิญท่านสฤทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับขอเรียนเชิญครับขอจะเชิญท่านประธานในพิธีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้กล่าวอารัธนาเบญจศีลพร้อมกันนะครับอิมินาสักกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสักกาเลนะตังธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสักกาเลนะทังสังฆังอภิปูชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิโภสังฆังนะมามี